จริงๆก็ต้องบอกนะครับว่าอย่างแรกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผลตอบแทนในอดีตไม่การันตีผลตอบแท,ใทนในอนาคตนะครับแล้วก็อย่างที่คุณใส่หมบอกไปว่าการลงทุนจริงๆมันมันต้องการข้อมูลมากกว่านั้นแต่ว่าในภาพใหญ่ๆเนี่ยเราคือผลตอบแทนคู่กับความเสี่ยงถ้าเรามองว่าเรารับความเสี่ยงได้สูงที่สุดเพราะฉะนั้นการลงทุนเราควรจะเป็นหุ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นผมมองก็คือถ้ามีอยู่5 0 0 0 0นถึงหล้านเนี่ยน่าจะไปลงทุนในตีเมติน่าจะเหมาะที่สุดเพราะว่าถ้าเป็นจิตตนน่ย อยา่างถ้า5 0 0 0 0ถึง1ล้านก็จะลงได้แค like ่ประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นไทยหรืออเมริกาที่เงินเริ่มต้นอยู่500,000ถึง1ล้านแบบนี้นะครับถ้าเวียดนาม3ล้านบาทเราลงไม่ได้เราการกระจายความเสี่ยงก็จะน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นตีมเมติกเนี่ยด้วย500,000ถึง1ล้านเนี่ยคุณสามารถเปิดพอร์ตซื้อตีมหลายๆตีมได้เพราะว่าพอร์ตหเริ่มต้นขั้นต่ำแสนหนึ่งแสนหนคุณอาจจะเอาเอาเงินที่ สักแสนหนึ่งไปลงในบอร์ดมาร์เก็ตที่เป็นอเมริกาจีนอินเดียเวียดนาม1พอร์ตแล้วก็ไปลงอันที่เป็นอินดัสทรีที่คุณสนใจยเยอะๆอะเช่นบอกว่าเป็นคลาวด์เป็นฟินเทคเป็น AI หรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซอีกพอร์ตหนึ่งห้าแสนบาทเพราะคือตัวนั้นเรารับความเสี่ยงที่สูงหน่อยแล้วก็อีกสัก4ี่แสนเป็นลงเซกเตอร์ที่เป็นบอร์ดหน่อยเช่นแบบเทคโนโลยีอเมริกาเทคโนโลยีจีนคานาบิสแบบเนี้ยก็ได้มันก็จะทําให้พอร์ตโดยรวมมาเราค่อนข้างบาลานซ์แล้วเวลาเราเราดูพอร์ต ทั้งหมดหรือทรัพย์สินที่เราเติบโตขึ้นภาพใหญ่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสที่ดอดาวมันจะน้อยแล้วก็คุณได้ผลตอบแทนตามธีมต่างๆที่คุณลงทุนธีมไหนถ้ามันถูกต้องเนี่ยพอร์ตโดยรวมมันก็จะสูงขึ้นไปได้เองก็เพราะนั้นถ้าให้แนะนำจากข้อมูลที่มีเนี่ยคิดว่าธีมเมติกน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับส่วนจะลงทุนธีมไหนเมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วนะครับให้ให้ไกด์ไลน์คร่าวๆไปแล้วนะครับอยู่ที่ความ ความเหมาะสมของแต่ละคนด้วยแล้วก็อยู่ที่เราประเมินเรื่องของการเติบโตของอินดัสทรีนั้นๆเป็นหลักนะครับแล้วก็แต่ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาของตีมเมติกเองเนี่ยถ้าเราเรารับความเสี่ยงได้สูงเราก็เลือกตีมน้อยหน่อยได้แต่ถ้าเราบอกรับความเสี่ยงไม่ได้เยอะเราก็เลือกตีมหลายๆตีมนะครับแต่ผมเชื่อว่าสําหรับคนทั่วไปเนี่ยพอทที่ควรจะสตรัคเจอร์ได้ดีที่สุดของตีมเมติกเนี่ยคือประมาณชัก4ทตีมนี่แหละครับผมเชื่อว่าแบบนั้นคือ2ตีมบางทีก็อาจจะน้อยไป คือแม้ว่าเราจะรับความเสี่ยงสูงได้นะครับแต่การที่เราเลือก2ทีมเนี่ยโอกาสที่เราจะมีทีมใดทีมหนึ่งที่ได้ผลตอบแทนสูงๆหน่อยมันก็อาจจะได้น้อยถูกไหมครับพระเลือกแค่2ทีมแต่ถ้าเราเลือก4ทีมเนี่ยมันต้องมีสักทีมเนี่ยที่น่าจะเข้าข่ายสูงๆนะเพราะ4จาก12 ตัวครับคือ1ใน3โอกาสถูกเราสูงกว่า2จาก12คือ1ใน6เยอะมากนะครับเพราะนั้นถ้ามีอย่างที่ผมบอกในปีหนึ่งมีทีมสักทีมหนึ่งที่มันได้เยอะๆเ,เนี่ยพอดโดยรวมเราก็โตแล้วแล้วก็ถ้าเราคาดหวังผลตอบแทน10 1 5เนี่ยผมว่าการลงตีมมติกสัก4ทีมเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับทั้งในแง่ความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนระยะยาวครับ